ว่าไม่แพ้มึงไม่มีตัดเลยรอบนี้เล่งเลยมีตัดเลยตัดชนะแน่นอนครับไม่มีแพ้สวัสดีนะครับหลังจากที่สุทนเอาไประยำตำปุยประยำน่ะไปข่มเหงกระทำชำเราจนเครื่องพิสันนี่อะไรนะพิสันหมดอะไรค่าอะไรไปบ้างนะโอ้หมดเยอะรอบนี้เออเนี่ยหมื่นนะเออเดี๋ยวดูหมดเยอะนะครับที่ว่าสุพลเอาไปปูยี่ปูยำมานะครับนี่ดึงไม่ออกโอ้โหดึงไม่ออกเลยเหรออ๋อวามันคนเลยสมคิดเออมันหลุดเข้าไปแล้วมันกระทุ้งออกมาไงอันนี้อ๋อมันกระทุ้งไปรูไหนวะออกรูใหม่ฮะออกรูใหม่รูใหม่เหรอเออกันเดี๋ยวดูดิอ้าวแล้วมันออกไม่ได้เลยเหรออ๋อโอ้ทะลุมันนี่นี่ๆๆไม่ใช่ที่แรกมันอยู่รูใช่ดูแยกคือที่พังนะมันไอ้เนี่ยไอ้ดีเทนเนอร์ตัวนี้มันพังไหนดีเทนเนอร์ตัวไหนเนี่ยฝากดสปริงราวเนี่ยมันพุบลงไปไงมันฉีกมันฉีกแล้วไงมันก็หลุดลงไปเลยไงเกือกม้าก็เด็นหลุดออกเลยแล้วสุทนก็ไปเจาะรูวาลให้อีกทีนะ เดี๋ยวต้องเรียกสุทนมารับใช้ให้พี่สันด้วยนะครับค่าเสียหายน้ำสีวาลหมดไปเท่าไหร่นะสมคิดพันกว่าบาทเลยยังไม่รวมแรงวุ้ยบ้างไม่ได้หมดไปเท่าไหร่พี่สันใกล้หารครึ่งกับสุทนไงอะไรอีกเท่าไหร่ประมาณ89นี่แหละก็ไม่รวมค่าแรงสมคิดเสื้อ9,000ก็คนละ4,500กับสุทนสุทนดูคลิปนี้แล้วมาเลยนะสุทนเตรียมมือใจนี่พี่สันเนี่ยนะฮะไปกล้าทำไงอ่ะเบียร์เครื่องชุดโอ้โหจะตายเลยโอ้นี่อ่ะครับแคมป์สเต็ปไหนนะสมเกียรติสเต็ปใหม่ถังบินกว่าไม่บินละเหมือนของพี่อัดป่ะเฮ้ยน่าจะได้ของพี่อัดก็ถังบินถังบินเห็นถังโบ๋เลยไม่ได้ว่าแม่ยานางเลยนะลูกเต่าตาช้างเคยอันนี้เลยว่าแม่ยานางฝาใครเนี่ยพี่สันฝาใหม่นี่ฝาพิเทพอ๋อฝาสูบพิเทพที่ว่ามีรูปใครนะรูปเนี่ยอย่างปันรูปเนี่ยพิเทพก็ทั้งกล้ามาฝาสูบ NLR นะครับคืออะไรแต่งเป็น NLR ทั้งหมดเลยตอนเนี้ยอ๋อคือชักอะไรชักเท่าไหร่ชักเดิมอ๋อนึกว่าชักร้อยชัก98แต่ว่ามันเป็นของ NLR ชักแค่ฮารูเล็กหรือโตฮารูใหญ่ฮารูโตนะครับปั๊ม 7.8 ปั๊ม 7.8 แต่8ก็ไม่8เฮ้ยไม่ได้ควันเยอะทีมเช็คซื้อวิจัยตัว18มิลอ่ะมันเป็นประมาณนั้นอันนี้ 7.8 รู้บอกว่าตัวนี้มันลงตัวสุดแล้วกับผู้ฉีด5รูตัวนี้ฟังเสียงดูเอามา3คนผัดกัน3ทีแล้วสมคิดก่อนสมคิดก่อนแล้วก็พิสันแล้วก็ผมไม่ใช่ให้สมคิดติดก่อนแล้วก็พิสันไงโอ้ยไม่มีตังค์เลยอ่ะตกใจที่ติดด้วยโอ้กับขาดใจมีได้เองแน่นอนไม่ติดแต่ว่าหมุนติดจัดล่อไม่ติดหมุนติดอะไรวะแต่ใหม่จัดล่อแบบมันก็เหมือนจะเอาเครื่องอย่างนี้ก็มีอ๋อปลาสุกเป็นNLRนะครับผมอะไรใส่ในเป็นNLRทั้งหมดฝากท่อไปเสือนะครับ STC เสือท่อซิงนะครับหลังกอก็ของพี่เสือเหรอเดี๋ยวจะหลังชุดด้วยเหรอโอ้แซ่ดลองเป็ดๆหน่อยมันดังเดี๋ยวมันอยู่ในมันอยู่ในหมู่บ้านนะครับอาจจะเดี๋ยววันนั้นตำรวจเข้ามาทีแล้วแล้วแมงบีบินชนแม่โอ้ไม่ได้เลยแมงบีบินชนดับเฮ้ยดับเดี๋ยวตีกลับกะว่าจะเป่าตั้งไหนเฮ้ยต้องคิดเดี๋ยวมันมีคนถามยันมาน้ำมันเหลือครึ่งถังทำไปทั้งวูบมันเป็นที่ก๊อกน้ำมันก๊อกตัวไหนมาอธิบายดิมาอธิบายดิมีตัวอย่างมันมีป่ะมันต้องแปลงเป็นก๊อกคูต้าว่าเกิดมันชอบวูบมันชอบวูบไปทุกคันเลยไปทุกคันใช่แล้วหลอดนะห้ามมันออกนะถ้าเป็นก๊อกเดิมไหนหลอดมันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนี้ที่มีกิฟล็อกด้วยกิฟล็อกตรงนี้ใช่ไหมมันมีสองชั้นนะคือเดี๋ยวบอกวิธีเขาให้เขาแปลงเป็นอะไรนะก็เอาก๊อกอีทีก๊อกอีทีใส่ใส่ในก๊อกเนี่ยมันจะมีสี่รูมาดูก่อนมาดูดิอันนี้นะครับที่ว่ามีหลายคนถามผมมานะครับว่า
ยันมาตัว150นะครับเวลาน้ำมันเหลือครึ่งถังอ่ะมันเกิดอาการวูบแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับถ้าเติมเต็มเร่งได้ปกติแต่พอเหลือครึ่งถังเร่งไม่ไปมันมีที่มานะครับนี่เดี๋ยวให้สมคิดบอกโอ้ยนึกว่าปลาคิกเก็บไว้ทำไมเยอะแยะเนี่ยเออนึกว่าปลาคิกเนี่ยมันจะมี4รูอ่ามันมี4รูอีทีอย่าไปใช้ RT นะครับใช้ ET ใช้ ET เท่านั้น ET เท่านั้นทำไมอ่ะเอ้า RT ไอ้ตรงนี้มันจะนี่ไงยันมากยันมากในยันมากขอดูตัวอย่างถึงจะเห็นภาพหันมาดูเอออธิบายให้ขอเป็นวิทยาทานวิทยาทาสนะเนี่ยมันก็ใส่แบบนี้นะครับไอ้2รูตัวเนี้ยนี่มาใส่รูนี้ไหน2รูไหน2รูไหน2รูนี้รูนี้ใส่เนี่ยเอามาอย่างรูใส่นี่แล้วตัดตรงนี้ออกนะมันเป็นสายยางตรงนี้แล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ไอ้สายเนี้ยเอามาเข้านี้สายเดี๋ยวเดี๋ยวมือบังสายนี้นะครับสายนี้เอามาเข้ารูใหญ่นี้แล้วก็อีรูเนี้ยอุดใต้ถังเนี่ยมันจะมีเข้าเส้นนี้ใช่ไหมจะอยู่ใต้ถังอุดแล้วก็มีออกแล้วก็ตัดสายเรานี่แหละสวมกันปืนยัดไว้ในรูสายอ๋อในรูสายให้มันอยู่แค่นี้ใช่ไหมใช่แล้วต่อก๊อกลงมานี่ต่อก๊อกลงมานี่เลยต้องใส่กองดักอีกไหมใส่ใจดีใส่เลยกองนอนกองดักอย่างไอตัวเมื่อกี้นะใช่ใช่ของพี่ตันนะต้องมีกองดักลูกนึงเพราะว่ามันเหมือนกันย้อนอ่ะแล้วมันจะหายเลยใช่ไหมหายเลยใช้หมดถังเลยน้ำมันอ่ะที่จะดับนี่นะครับที่หลายคนบอกว่ายันมาไปทุกรุ่นมาสมคิดทุกตัวทุกตัวเลยนะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้นี่ๆหน่อยๆนะครับไม่อยากเก็บเล่นแชร์ดูตัวนี้หมดเกินตัวนี้เก็บยากครับตัวนี้ก็คือให้แปลงกอกน้ำมันเป็นของ ET แล้วก็ใส่กองดักกองดักตัวนี้นะครับกองดักต่อจากกองเมื่อกี้นะกองดักไว้ประมาณอีกตัวนึงนะครับผมคิดบอกแล้วอาการมันจะหายนะครับผมมันผมคิดมันเป็นเฉพาะยันมาใช่ไหมมันเป็นเฉพาะยันมาใช่ไหม120เป็นไหมเป็นแต่ยันมาเป็นหมดเป็นหมดทุกรุ่นเลยก็คือแปลงนี้หายตั้งแต่เจ้าโลกมันเป็นถ้าเป็นระบบ DI เป็นทุกคันเลยระบบ DI เป็นทุกคันนี่นะครับบางทีบางคนอาจไม่รู้หาว่าหัวฉีดลูกปั๊มเสียมันเป็นอาการนี้นะครับที่ว่าน้ำมันมันลงไม่ทันนะครับผมถ้าว่าใครจะเอาไปลองไปทำตามก็ได้นะครับความจริงนะเครื่องไม่ได้เป็นไรนะผมชี้รูปมันไม่ได้เป็นไรเป็นที่ระบบน้ำมันมันลงไม่ทันนะครับของยันมานะก็ถ้าว่าใครมีอาการนี้นะครับก็ลองไปทำดูนะครับผมคิดว่าหายนะครับหายก็เปลี่ยนเป็นกอง ET ไม่ใช่ RT นะต้องกอง ET เท่านั้นผมคิดว่ากอง ET เท่านั้นนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับเอ้ยมีท่อขายด้วยนะโอ้สมคิดมีท่อขายด้วยนะครับแล้วใครเข้ามาเนี่ยไม่ต้องพกเงินพกตังค์มาอย่างเดียวนะมาเอาท่อที่สวรรค์สมคิดขายได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ